วันนี้เรามีเมนูปลาทูต้มส้มจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกันเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่หอมแดงรากผักชีเมล็ดพริกไทยและกะปิแล้วโขลกรวมกันพักไว้ค่ะต้มน้ำจนเดือดใส่เครื่องที่โขลกลงต้มจนมีกลิ่นหอมค่ะใส่ปลาทูลงต้มจนสุกตามด้วยขิงซอยปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเกลือป่นน้ำปลาน้ำตาลปี๊บคนเล็กน้อยแล้วต้มจนสุกใส่ต้นหอมซอยปิดไฟค่ะตักปลาทูต้มส้มใส่ภาชนะรับประทานขณะร้อนๆคู่กับข้าวสวยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ